สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนก็ฝากทุกคนนะครับผมอย่าลืมสมัครสมาชิกเม้นก่อนเข้านอนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทตรงปุ่มที่อยู่ข้างๆกับปุ่ม description นะครับที่เขียนว่าสมัครนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมไปดูคอนเทนต์อื่นๆของเม้นก่อนเข้านอนด้วยเนาะเป็นการสนับสนุนเม้นก่อนเข้านอนอีกวิธีนึงก็คือช่วยเพิ่มวิวให้กับคลิปอื่นๆของเราด้วยพินัยกรรมกามเทพ EP 8ครับผมเอาจริงคนต้องการน้ำมนต์คือฉันนะตอนนี้ทำไมอ่ะน่าจะเจออะไรมาสักอย่างผมฟูมากอุ้ยมือจังเลยวะมากูไม่ต้องกลัวหรอกอู้เพราะกูมีไฟฉายอะโอ้โหกอดซะกลัวเขาไม่รู้เลยมั้งว่าเป็นเพื่อนกันอะเฮ้ยอุ้ยกลัวเหรอวะเปล่าไม่ต้องกลัวไปโอ้ยอุ้ยชั้นนี้น่ารักนั่นใช่พักที่เราตามหาอยู่ป่ะวะก็คงใช่แหละคงไม่มีพักที่ไหนอ่ะอยู่ในนี้หรอกไปเถอะตกใจนึกว่าหันมาจะหายไปนมัสการครับหลวงพ่อมาแล้วเหรอนมัสการครับหลวงลุงของผมอ่ะเขาให้มาเอาน้ำมนต์ที่หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับร่างผู้หญิงหลวงลุงของผมอ่ะเขาให้มาขอน้ำมนต์ที่หลวงพ่อครับงั้นพวกผมขอน้ำมนต์ไปก่อนเลยนะครับอะไรตัวไม่ถูกโอ้หอเป็นผู้หญิงเขาลืมตัวตลอดเลยอุ๊ยศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนะครับถ้าไม่เกรงใจนี่ยกทั้งบาทไปแล้วนะกุ้งกิ๊บสงสัยท่านจะพูดไม่ได้วะไม่ดีเลยไม่มีเหตุจำเป็นจะพูดทำไมขอโทษนะครับขอโทษนะครับหลวงพ่ออาตมาอยากให้ทั้งสองปิดวาจาและอยู่ที่นี่กันสักคืนเลยโยมจะได้รู้ถึงความหมายที่มาในครั้งนี้ทันไหมคืนนึงเลยเหรอครับคือพวกผมกำลังรีบมากๆเลยครับโยมยังมีเวลาอีกตั้งวันนึงไม่ใช่เหรอลองมากันได้ขนาดนี้แล้วยังไงก็ทันโยมมาเอาน้ำมนต์กันเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นโยมช่วยเหลือคนอื่นฟังคนอื่นมามากแล้วไม่สนใจตัวเองลองเงียบและฟังเสียงจากข้างในใจว่าตัวเองเป็นยังไงถ้าอยากเรียนรู้การที่มาในครั้งนี้ก็ลองดูนะ
ไม่ได้บังคับไปเลยเอาดิเขาไม่ได้บังคับไม่อยากอยู่ก็ไปรีบแล้วต้องทำยังไงบ้างครับไม่พูดก็คือไม่พูดไม่พูดก็คือการไม่สื่อสารกันทางวาจาวาจาสามารถปรับปรุงแต่งให้เป็นยังไงก็ได้ทั้งหวานหอมทั้งขมขื่นวาจามันพาไปได้หมดแต่การไม่พูดมันก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะโดยธรรมชาติอวัจนภาษาไม่สามารถหลอกลวงสิ่งที่แท้จริงจากใจเราได้อวัจนะคือแบบทุกอย่างที่ไม่ใช่เสียงเมื่อปากปิดจิตมันก็เปิดแต่ผมยังกินได้ใช่ไหมครับครับมาละค่ะมีตะเกียงเพิ่มมึงเจออะไรเปล่าไม่พูดไอ้ก่อนเขาจะให้เราอยู่ทำไมตั้งคืนหนึ่งวะกูรู้นะเว้ยไอ้การทำจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะแต่เราจะทำที่ไหนก็ได้ปะวะทำไมต้องมาทำที่นี่ด้วยวะอีกอย่างนะเว้ยข้าวของอะเราก็ไม่ได้เตรียมมาจะกินจะนอนยังไงยังไม่รู้เลยกูอะไม่ได้เรื่องมากนะเว้ยไม่กินสักมื้อนึงก็ได้ไม่นอนก็ได้แต่เนี่ยตอนเนี้ยกูอยู่ในร่างลินนะเว้ยน้องกูจะเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยเฮ้ยไอ้ก่อนกูเอาขนมปังมาก้อนนึงแบ่งกันเอาปะเอวินอะไรหลวงพ่อบอกว่าไงโลกทั้งใบไปเลยมิกมิกกันไปตายคนลุกซีรีส์เงียบแห่งปีตายเขาไม่คุยกันจริงเลยทุกคนชมตัวเองที่เคยสับสนปิดกันหัวใจซะจนผิดพลั้งไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรเธอต้องเสียใจทำร้ายความรักเราถึงสองคนพูดกันทางสายตาอ่ะไม่เป็นไรมึงก็หนาวอะไรใกล้กันมากกว่าเดิมปิดไฟปิดไฟความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันเพิ่งรู้หัวใจตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปฉันคนนี้รักเธอมันนานแค่ไหนแต่การไปอยู่อะไรแบบนี้มันลำบากนะแต่ถ้าจะอยู่กับคนที่รักก็คือฟินอยู่นะอยากติดถ้ำเหรอฟินนะเว้ยถ้าได้ไปอยู่กับคนที่แบบเข้าใจปะคนที่มันแบบเป็นน้ำเชื่อมอ่ะพี่วินอุ้ยอันนี้คือแบบโผล่มาครั้งแรกเลยนะตอนแรกเจนี่หายไปนะเนี่ยใช่เจนี่จริงปะเนี่ยหลักฐานไม่พองั้นเธอไปเจอกันที่ชั้นศาลเองไหม Prove it Prove it
ลิ้นหิวมันใกล้จะจบแล้วเนาะพี่วินลิ้นหิวทำไมฉันลิ้นไปอยู่ไหนมาลิ้นก็อยู่ตรงนี้ไงนี่ผมนึกว่าตายอยู่กับพี่วินตายแล้วเหรอและท่านไม่พอไม่ต้องกลัวนะลินพี่จะพาลินกลับมาให้ได้เอ้าคนนั่งยานกันเหรอขอบคุณนะพี่กรที่ทำทุกๆอย่างเพื่อลินลินก็รักพี่กรนะจิตใต้สำนึกอันนี้คิดเองละไม่ได้เข้าฝันโอ้ยอะไรอ่ะงงเด้ดูแววตาดีมนุษย์ถ้ำชอบก็บอกดีวะวินเดี๋ยวเวียงคอยดูนะเดี๋ยวเวียงตาช้ำเลยอ่ะน้ำตาไหลจะเป็นอะไรเป็นไรก็เป็นแต่ไม่เป็นเพื่อนกันเพื่อนออกฝันเป็นเพื่อนมึงไงแค่อยากเรียกเธอที่รักฝันดีฝันดีคือฝันร้ายคือเธอไม่ต้องมาทักเอ๊ะภาษาไทยเกศีนะเนี่ยเลิศเพื่อนอะไรอ่ะคิดกับกูแค่เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนพูดสักทีฝันถึงงานแต่งงานเอ้ยอะไรนะฝันถึงลินลินตายแล้วเหรอทุกคนกูรักมึงวิทย์อ้าวกูรักมึงนะแต่ถ้าเป็นวินจริงก็เขียนว่านะคือใครใครก็รักมึงแต่วันเวลาก็พาให้เราใกล้กันมากกว่าเดิมความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันเพิ่งรู้ใจตัวเองร่างน้องนะแค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอให้สองหัวใจของเราอยู่ใกล้กันโอ้
16 hours later. เหมือนกันตื่นแล้วเหรอวะเอ้าอึกอักอะไรของมึงวะมีอะไรก็พูดดิกูขอโทษนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรอ่ะรีบไปเถอะวะลินรออยู่อ่ะเป็นเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้านั่นก็คือยอมขอตลอดเลยเนาะแบบแล้วแต่วินเนี่ยซีรีส์เรื่องเนี้ยโอ้อะไรไม่เป็นไรกูไปเองได้ไม่กูดีแล้วนะอ่อนแอบ้านแกเป็นไงหนูโอเคเนี่ยมองไม่เห็นได้ไงโอ้โฉกตาแตกตายแล้วน่ะผีบังตาไงฉันว่าฉันหาที่นี่ดีแล้วนะคนตายาวก็พวงมาลัยมันใหญ่ขนาดเนี้ยว้าแกมองเห็นหรอถ้าแม่ไม่เลยตาก็ไม่เห็นหรอกเฮ้ยมือแกไปโดนโดนอะไรอ่ะรีบหยิบขึ้นมาเลยกลัวเดี๋ยวพี่ทำอะไรอ่ะก็ทั้งหมดไปเททิ้งไงไอวินจะได้ไม่ต้องฝืนผมว่าอย่าเลยพี่จะมาห้ามอะไรตอนนี้คะพี่ไม่เห็นรูปพี่อมรล้มเหรอพี่อมรต้องไม่พอใจพี่แน่อย่าประสาทหน่อยเลยรูปแค่รูปมึงรอดูแล้วถ้าไม่ใช่แค่วินไม่ฟื้นล่ะพี่ถ้ามันตายจริงๆอะถ้าพี่เป็นฆาตกรเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเทน้ำมนต์เป็นฆาตกรเลยมันก็เป็นหลานแท้ๆของเราเนอะเว้ยพี่อุ้ยอุ้นเป็นคนดีเฉยเป็นคนดีเฉยเนี่ยบ้านนี้เขาจะเป็นคนแบบกับกลับเหมือนแม่คือแบบอ่ะไม่มองคนนี้ว่าร้ายอันนี้ก็คนร้ายที่แบบอ่ะฉันอยากเป็นคนดีฉันก็เป็นขึ้นมาเลยอะไรอย่างเออเขาจะเป็นคนกับกลับนิดนึงบ้านหลังนี้ไอ้กอนตัวร้ายขึ้นแบบงงอ่ะพระหายเหรอทางเดียววะเอาน้ำมาปิดถ้ำหรอเอ้าแต่มีไฟฉายส่องหน้าอยู่นะทำไงดีวะงั้นเอางี้เดี๋ยวกูลงไปเดินดูให้ก่อนว่ามันลึกแค่ไหนอ่ะถ้ามันลึกไม่มากอ่ะมึงไปต่อไหวไหมวะ
อะไรเนี่ยดูอะไรอยู่เนี่ยอ๋อโหผมใหม่กูก็ไม่รู้อ่ะมันเคยโดนติดกับต้นไม้เคยจมน้ำแต่กูว่าไอ้น้ำพวกเนี้ยมันมีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงของมันนะเว้ยเอางี้ไปก่อนเดี๋ยวเมื่อน้ำหมดไปไปที่ห้วยที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับมารับแล้วมึงอะเออว่ะต้องมีกูด้วยให้ว่ะกูละงั้นมึงรออยู่นี่นะเว้ยกูไปตามคนมาช่วยกดอะไรวะเนี่ยงงความรักแล้วมีความรักก็มันทำให้คนเราโง่เออเฮ้ยก่อนเธอลองยืนยางบนน้ำอะมันตื่นหรือเปล่าลองหมุนกล้องได้ไหมอะอยากรู้อีกฝั่งนึงอาจจะมีทางออกคือขายอยู่นะอ๋อมันไม่ได้จมขนาดนั้นนะอ๋อโอ้โหจมแล้วขนาดนี้เลยเหรอพ่อเอ้ยไอ้ก้อนจมขนาดนี้ได้เหรอไอ้ก้อนเดี๋ยวเธอก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าผมว่าอย่าเลยพี่ปล่อยไม่บอกให้ปล่อยไงไอ้ก้อนเอาละลุ้นไม่พี่ขอโทษกูขับอย่าพี่ไปทำไมหยิบตัวร้ายต้องกลายเป็นคนดีสุดคิดได้แปลงร่างเป็นพญานาคเอ้าความกลัวจริงมันจริงนะเว้ยทุกคือเขาเล่นใต้น้ำคือความรักอะมันช่วยแบบถ้าเรากลัวคนคนหนึ่งตายอะมันมีพลังมากๆความรักอะนี่แหละจูบให้ออกซิเจนเขาจริงเหรอนี่แหละเพื่อนรักยอมลงไปช่วยเอาตายคู่เหรอว่าไงนะคะฉุกเฉินทียาดแดงตอนนี้กำลังดูทียาดอยู่อ๋อคนนี้ฟื้นขึ้นมาเพราะได้ออกซิเจนจากอีกคนนึงว้าสวยนะอุ้ยสวยอ่ะจะให้พาลงโทษนั้นอินน้าอย่างนะมันเป็นหลุมลงไปหรอโอ้แต่เขาถ่ายกันทุ่มทุนมากเลยเนาะจะมันลนเวอร์ต้องครับต้องรีบพูดถูกเสร็จขอร้องฟื้นมาดิวะแย่เป็นอะไรด้วยไม่ใช่คุณทำไมวะไอ้วินฟื้นมาดิขอโทษไอ้วินไม่ปฏิหารจริงหรอขอร้องให้อภัยฉันได้ไหมกับเรื่องที่เราที่เคยผ่านมาที่ไม่คิดจะฟังเหตุผลจะขอเป็นคนมีสัญญาจะรักเธอไปให้มากกว่า
ายเป็นคนที่กูเลยก็ได้แล้วจะมองเมียกูไปวันเวลาก็พาให้เราใกล้กันมากกว่าเดิมเอาดีดิความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันถึงรู้ว่าใจตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปฉันค่ะมีชื่อว่าจอรับภาพแต่งานยิ้มเป็นเบอร์นี้วินนอนจากล่างอ๋อวินกลับมากลับมาแล้วอันนี้คือลิ้นของเราอยู่ใกล้กันไอ้วินไอ้วินพี่กอนพูดสิพี่กอนพี่กอนพี่กอนนี่ลิ้นเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเดี๋ยวลิ้นก็จับหัวพี่กรณ์นี่หรอยังไงไม่ใช่แล้วมึงทั้งนั้นอะอะไรวะไอ้ลุ้นหรือว่าลิ้นเข้าล่างวินและตอนนี้ก็วินอยู่ในร่างลิ้นอยู่แต่ยังไม่ได้ทำพิธีไงชัวอันนี้เดาปุ๊บเดือดเลยกลับมาแล้วเดือดเฮ้ยวินมึงใจเย็นนะเว้ยค่อยๆหายใจนี่มึงโอเคป่ะเนี่ยลินลินมาว่าไงนะลินพี่นนท์เขาเสียงอ่ะพี่นนท์ค่อยๆพี่นนท์ช่วยลินด้วยลินนี่ลินเหรออืมหลักฐานไม่พอจะไปเจอกันที่ชั้นศาลลินคือเวนใช้ลินต่อภูปิดหน่อยน้องพี่ให้ลินดูอะไรแล้วอ่ะแต่งหน้าถวายตัวเหมือนกันนะลินอย่าเพิ่งมวยวายนะจะเห็นร่างตัวเองสบายใจแล้วมันดราม่าแล้วจำวันที่ตัวเองลดความได้ไหมมันน่ารักกันตลกทั้งลินทั้งวินสลบไป2วันเต็มเผาเธอซะและคนที่ฟื้นขึ้นมาก่อนก็คือไอวินที่อยู่ในร่างของลินแล้วลินก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของไอ้วินนี่แหละมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงอะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้พี่วินอยู่ไหนอะคืองี้นะหลังจากที่ไอ้วินฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของลินเนี่ยอีกไม่นานหลวงลุงก็มาให้ไอ้วินไปเอาน้ำมนต์จากพระอาจารย์ทั้งหมด4ลูกภายใน7วันให้ท่านทำพิธีให้ฮะพี่วินเขาไปคนเดียวเหรอไปกับพี่กรณ์นี่แหละฮะพี่วินเนี่ยนะไปกับพี่กรณ์ตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ยอมไปกับพี่กรณ์หรอกแต่หลวงลุงอ่ะบอกว่าถ้าอยากทำสำเร็จมันสองคนต้องไปด้วยกันท่านรู้ส่วนลินก็มีเรื่องที่ต้องทำเหมือนกันนะลินต้องทำอะไรเหรอตอนเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าลินวินสลับร่างกันมีแค่พี่กับไปก่อนเพราะฉะนั้นหลังม่านน่ะมีใครอยู่ไหมลินต้องทำตัวเป็นวินไปก่อนโอมนะนนจนกว่าไอ้วินจะได้น้ำมนต์กลับมาหลังม่านฉันกลัวสองพี่น้องอ่ะน้องฟังทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวกลุบแม่กำลังมาแล้ววินมีลูกแม่แม่
เมินรวมๆของวินแล้วนะครับนภพรทั้ง MRI ตัวระบบการทำงานของหัวใจปอดถ้าผลออกมาพรุ่งนี้ปกติก็กลับบ้านได้เลยนะครับต่อไปแม่จะไม่ว่าอะไรวินแล้วนะจะไม่ขัดใจวินแล้วด้วยที่เรื่องมันบานปลายมาขนาดนี้ก็พ่อแม่เองแม่ขอโทษนะลูกวินเป็นไงบ้างวินไม่เป็นไรเลยแม่วินสบายดีมากๆเลยวินคงนอนเยอะไปมั้งแล้วเจ็บตรงไหนบ้างไหมเนี่ยไม่เจ็บเลยแม่เกือบจะไม่ได้เห็นหน้าวินแล้วคนดีมากไม่ได้บ้างบทอะดราม่านี่ก็เล่นดีนะคุณแม่คือแบบมิกคือแบบเล่นเป็นแบบเป็นลินอ่ะอืมเฮ้ยมีฉากที่แบบลินจูบกับพี่หมอป่ะนภพรครับวันนี้ก็ครบวันที่7แล้วนะครับผมว่าไอ้กรกับลินน่าจะกำลังกลับมาเราจะได้เอาน้ำมนต์มาทำพิธีให้หมดห่วงกันสักทีนะครับเออใช่ลินไปเอาน้ำมนต์มาช่วยสะเดาะขอให้วินมีน้ำมนต์ส่วนหนึ่งฝากไว้กับแม่งั้นเดี๋ยวแม่กลับไปเอาน้ำมนต์มาที่นี่ดีกว่าดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนวินเองครับงั้นเดี๋ยวแม่มานะลูกแม่อย่าหัวใจวายนะคะได้จริงแม่เป็นคนบอกเขาเองครับแม่ช็อกแน่เป็นไงบ้างพี่นนท์เคเก่งมากเล่นเก่งนะเนี่ยน่าจะเข้า GMMTV ได้รอดละจ้าเฮ้ยอะไรวะโทรศัพท์กูอะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยก่อนถ้ามึงหิวเนี่ยมึงแวะข้างทางได้เลยนะเว้ยคำนี้น่าจะเป็นกูมากกว่าบางที่เป็นคนพูดอะตอนเนี้ยใจกูอะไม่ได้อยู่ที่ของกินแล้วเว้ยใจกูอะอยู่ที่ร่างกูเล่านี่ถ้าเกิดวันไหนเว้ยกูกลับเข้าร่างเสร็จเนี่ยกูจะกินบุฟเฟ่หนักใจเลยเว้ยอยู่ล่างลินน่ะกินอะไรได้นิดเดียวเองอ่ะวันไหนไม่ใช้แรงเยอะๆนะเว้ยก็หมดแรงแล้วนี่ถ้าเดินเยอะๆนะเว้ยอีกวันมันก็เมื่อยตัวทั้งวันเลยจริงๆอ่ะล่างลินก็ดีเหมือนกันนะเว้ยตัวเบาแล้วก็แบกไม่เมื่อยด้วยถ้าเป็นมึงนะตอนเจอผีอ่ะโอ้ถ้าเป็นกูหลังหักตายแน่แน่ว่ากูอ้วนเหรอเปล่านะเว้ยกูไม่ได้ว่ามึงอ้วนสักหน่อยมึงแค่ตัวใหญ่อ่ะเชี่ยกอนมึงนี่พูดหมายความว่ามึงตัวใหญ่กว่าน้องมึงมึงไม่ต้องพูดเลยเอาพูดความจริงไปวินมึงโกรธกูเปล่าอ่ะกูแค่กำลังคิดอ่ะเมื่อวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วอะที่กูจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนนี้กับมึงอะปิดกันหัวใจซะจนผิดพลังไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลทำร้ายให้เธอต้องเสียใจทำร้ายความรักเราทั้งสองคนเหมือนไม่แคร์อะไรแต่วันไปกับเราตัวว่าที่2ที่เราต้องไปเอาน้ำมนต์นะไกลประมาณ700กว่ากิโลเมตรวะฮะไม่ไกลจังวะ7วันที่ฉันรักเธอเขารักกันมาก่อนนานแล้วแค่7วันนี้ทำให้รู้ใจตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิด7 day ป่ะเนี่ยความเข้าใจที่มันผิดไปฉันคนนี้เนี่ยน่ารักแค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอให้สองหัวใจของเราอยู่ใกล้กันไปมาทางนี้
ไม่ได้ยินคุยอะไรกันโอ้ยแบ่งให้ฉันได้ยินด้วยเหลือไว้12นาที55วิฉู่เฉียวร่วมก่อนเลยวินโอ้โหแล้วน้ำมนต์ครึ่งนึงโอ้โหลินลูกโอ้โหมาแล้วคิดเองลิลินเหรอวิยินเนาะสวยเนาะไม่เป็นไรแล้วดีไม่เป็นไรแล้วโอเคป่ะเนี่ยโอเคดิพี่กรณ์นะคะไปก่อนไปจอดรถอะเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้พี่วินกับพี่กรดีกันแล้วเหรอพี่พูดตอนนี้พี่กับมันเนี่ยดีกันแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วดีใจสุดเลยดีแล้วมึงนี่รู้เปล่าตอนนี้พี่ได้น้ำมนต์ครบแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับร่างเดิมกันเดี๋ยวรู้ชั่วไปแล้วต้องบอกแม่ก่อนดีกว่าน้าพรกลับไปเอาน้ำมนต์ตั้งแต่ช่วงเย็นน่ะแต่ทำไมไม่รู้ยังไม่มาสักทีไม่ใช่ไม่ใช่แม่นั่งวินน้ำในบ่อเอาน้ำมนต์เช็ดไปไหมเอาผ้าเช็ดแล้วก็แบบบิดเนี่ยแม่มันโทรมาพอดีเลยจริงๆหมอควรโทรหาแม่ตั้งแต่แบบหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาฮัลโหลครับน้ำพรมีอะไรผมช่วยไหมครับน้าหาขวดน้ำมนต์ทั่วบ้านไม่เจอเลยฮะเพิ่งมาเจอขวดเปล่าตกอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นวะมึงน้าพ่อหลอกว่าน้ำมนต์หกหมดแล้วไม่รู้ใครทำวะเชี่ยเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยดูกล้องวินทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกเอ้าก็น้ำมนต์ที่ผมได้มาหรือว่าก่อนแม่บอกว่ามันหกไปแล้วอ่ะแล้วพวกผมจะทำยังไงต่ออ่ะผมต้องกลับไปเอามาใหม่หรอจะเริ่มใหม่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะแล้วยังไงอ่ะลุงผมกับลินต้องอยู่สภาพนี้หรอผมไม่ยอมตอนนี้ผมมีน้ำมนต์อยู่2ขวดเฮ้ยงามไส้แล้วไหมล่ะหกหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยวินใจเย็นเย็นอะไรวะเนี่ยน้ำมนต์หกหมดเกลี้ยงมึงโอ้ยไม่เหลือเลยเหรอใจเย็นนะเว้ยมีสำรองเฮ้ยมึงไปไหนมาเนี่ยโอ้ยเขาเก็บดังหาทุกอันเลยแรงมากมึงหายไปแล้วมึงไงไม่ช้าจังวะโหใจคอมึงนี่ไม่ให้กูแปลงฟันเลยสำรองทุกอันอ่ะมีแผนสำรองทำไมต้องไปด้วยกันเพราะมีสองย่อมดีกว่าหนึ่งมีเอิร์ธมิกย่อมดีกว่ามีมิกมีเอิร์ธมิกย่อมดีกว่ามีเอิร์ธบทแบบจริงแต่มันปนกับวัดไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าใช้ผสมกันได้สิวะน่าจะต้องผสมแต่มันมีขวดนึงอีกขวดนึงของวัดไหนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้งงแล้ววัดไหนวัดไหนรู้ยังทำไมต้องไปโอ๊ยเลิศอ่ะไปขนก่อนแล้วว่ามีเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอ่ะกูจะสำรองไว้โอ้โหได้เลยไหม
็นแฟนกูเหอะก่อนเป็นแฟนกูกูรักมึงเป็นแฟนกูก็พอแล้วพี่กอนรอบพอมากเลยค่ะลุงลุงครับรีบทำพิธีนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาก่อนเอาน้ำมนต์มาแล้วนะใครไม่เกี่ยวไม่คล้องลุงขอให้ออกไปรอข้างนอกก่อนนะแล้วลุงลุงบรรลุเลยว่าก่อนก็คือใจเย็นๆก่อนเออก็จะเปิดประตูแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นนิมิตแต่ฉันพูดไม่ได้แต่ใจเย็นก่อนหมอลุงภัยกระซิบโอ้ยเห็นมาเขาทำพิธีเนาะบาลชูบาชูขยับเข้ามาให้รู้ไม่ไม่ทั้งสองเอ็นตัวลงอนันตปาชีมาโอ้ยโอ้โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่เขาได้มาจากการที่ไปเอาน้ำมนต์นี่คือมากกว่าการได้กลับร่างนะมันได้อย่างอื่นมาด้วยอ่ะหลายอย่างโอ้โหเซ็ตสวยจมูกเด็ดโอ้โหแสงจากห้องความแบบเป็นไงบ้างครับลุงลุงไม่พูด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 เหมือนกันพูดเหมือนกันจะไปหาใครดีก่อนนี่นะพี่วินน้ำเดิมแหละเฮ้ยแล้วยังไม่จบหนีอีกสองตอนจะเป็นยังไงอ่ะก็รักกันใช้ชีวิตด้วยกันทดแทนที่เหลือเปิดเบเกอรี่ในฟาร์มจัดการสมนารานเอออยากให้จัดการนาพี่กอนช่วยรีเช็คพิสูจน์ได้แล้วอีกแล้วปลอดภัยแล้วนารินเรื่องนี้แหละสองตอนนะไปวีนถึงตาเธอบ้างกอนอุ๊ยกลัวไหมกลัวดูดูโอ๊ยโอ๊ยไปก่อนเออเดี๋ยวน้ำกันกล้าปะอ๋อปมกล้าสุดกล้าไปอันนี้คู่เทียนกันหูเมืองน่านอ๋อเห็นปะเกินน้ำตกอะไรเนี่ยปุ้งท่าสวยมากน้ำตกทำไมมันลึกขนาดเนี้ยเมื่อเกิดพุ่มทุนมาละเล่นแบบกระน้ำจริงจริงโอ้เอ้าพี่ธัญญามาปะเนี่ยอุ้ยบาดอะไรอ่ะจนย่าบาดบาดอกเลยอ่ะตอนจบสเปเชียลEPมันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อเขาให้อภัยกันซึ่งกันและกันอ่ะมันก็จะเกิดแต่เรื่องดีๆขึ้นมาแบบเขาเคยพูดคำขอโทษกันไปแล้วในเมื่อ7 ปีที่แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันมีทิฐิอะไรเงี้ย
ม้แต่คำว่าขอโทษอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองผิดแต่ก็ยังไม่กล้าขอโทษอะไรเงี้ยแต่ละมิชชั่นที่เขาไปเอาน้ำมนต์อ่ะมันก็ทำให้ตัวละครอ่ะมันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเคยเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันเนี้ยวันที่เราโกรธกันอ่ะเราไม่เป็นแบบนั้นอ่ะซึ่งจริงไอ้สิ่งที่เราเป็นอ่ะมันดีอยู่แล้วไงแต่เราไปดูกันต่อเลยนะครับ EP 9นะครับวันนี้จะรวมกันเป็น2เทปนะครับทุกคนอย่าลืมกดสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวคลิปอื่นๆของเม้งก่อนเข้านอนด้วยนะครับพี่วินทักวินก่อนลินแต่ว่าเม้งก่อนวินคิดว่าเขารักกันกันลินปลอดภัยแล้วนะลินดูสายตาดิเหมือนแบบกับน้องกูพี่ขอบคุณพี่ก่อนมากเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยพี่นะไม่ได้ช่วยพี่นะคะโอ้กี่เศร้าดีลินคือพี่กับไอ้ก้อนเนี่ยลินรู้แล้วค่ะพี่นนท์เล่าให้ฟังหมดแล้วนี่มึงเล่าให้ลินฟังตอนไหนวะมีอยู่ช่วงนึงเว้ยวันเนี้ยจู่ๆมึงก็โคม่าหัวใจหยุดเต้นตอนไหนวะต้องติดตลกเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่าช่วงเช้าประมาณ11โมงตอนแรกเนี่ยนะกูอ่ะนึกว่ามึงอ่ะไปแล้วแน่ๆแต่ปรากฏว่ามึงฟื้นแล้วพอมึงฟื้นเนี่ยกูนี่ไม่โคตรตกใจเพราะว่ามึงก็ต้องอยู่ในร่างลินแล้วมึงจะฟื้นขึ้นมาได้ไงวะแต่ปรากฏว่าลินเป็นคนฟื้นเท่านั้นกูนี่งงไปหมดเลยเอาจริงใช่ตอนนั้นน่ะลินก็ตกใจมากเลยนะว่าทำไมลินถึงมาอยู่ในร่างของพี่วินได้อะแต่พี่นนท์บอกว่าพี่ต้องตกใจไปเพราะว่าพี่วินก็อยู่ในร่างของลินเหมือนกันเนี่ยลินพี่ยิ่งโชคเข้าไปใหญ่เลยอะ แต่พอรู้นะว่าพี่สองคนอะกำลังไปเอาน้ำมนต์มาให้นอนในการร่างเดิมลินก็สบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็เลยรอพี่สองคนอยู่ที่แหละทางลินปลอดภัยแล้วนะไม่เป็นไรเราแต่เขาคงเอ็นดูจริงอ่ะเธอเขาเอ็นดูวินลินปวดตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเอฟเฟกต์จากการสลับร่างหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่หรอกลินก็7วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วินเนี่ยไม่ได้หนอมร่างกายลินเลยอ่ะพาไปลุยมาแหลกถ้าเปิดแค่เปิดขาขึ้นมาเป็นรอยฟกช้ำก็ต้องสงสัยว่าใครเป็นคนทำโอ้โหพี่วินขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่เอาร่างกายลินไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยฮะนี่ถ้าเกิดให้พี่เล่านะวันนี้พี่ก็เล่าไม่หมดหรอกเราเนี่ยรีบกลับบ้านไปนอนเอาไปจุ๊บพักผ่อนเยอะเข้าใจเปล่าเดี๋ยวพี่เนี่ยเอาไปจุ๊บกับวินนะเล่าด้วยนะใช่แบบหลังๆเลยเราอะโดนโอดจนชินแล้วเนี่ยเห็นไหมร่างกายอ่อนแอไม่ไหวเราก็ป่วยแล้วหรอกพอไอวินกลับร่างปุ๊บมึงก็ออกคำสั่งปั๊บเลยนะมึงเองก็ต้องพักเหมือนกันแหละถ้าพรุ่งนี้อยากกลับบ้านมึงก็รีบนอนซะแยกย้ายกันไปพักได้แล้วส่วนลินก็กลับบ้านได้ละแต่พี่ไปส่งเอ้าอะไรคุยสิลินเชิญค่ะอะไรคุยสิไม่ได้เกี่ยวที่จะอยากพูดเฮ้ยทอมบอยมามึงจะปล่อยให้กูนอนคนเดียวเหรอใครจะปล่อยให้มึงนอนคนเดียวกูมานอนด้วยร้านจริงแล้วเนี่ยทำไงดีอะคืนนี้แหละรู้กันวิเอากระถิ่นมาด้วยนะฝากใส่หน่อยดิสักร้อยเออพี่เอิร์ธกับสีขาวก็เข้านะพี่เอิร์ธเอาลูกไปลูกดุยเอ้าโอ้ยเงี้ยโอ้ครับผมมาน้ำต้นหน้างงเลยตลาดดูว่าน้ำเกลือตลกอะชอบเสียงว่ะโอ้ยตริ้งตกใจนึกว่าเอฟเฟกต์แบบเกิดอะไรขึ้นใหม่เฮ้ยแม่อยู่นี่ได้ไงวะเฮ้ยตื่นเลยเหรอโทษทีอ่ะคุณพลวางไว้เองอ่ะเกะกะป่ะเดี๋ยวกูไปเก็บให้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
ดีแล้วที่มีมันอยู่อ่ะกูจะได้มีคนนอนเป็นเพื่อนไงรู้ว่าป่านี้เป็นไงบ้างมันไม่เป็นอะไรหรอกถ้ามันเป็นอะไรอ่ะคนที่ฝากมันคงโทรมาบอกเอาเกือบอยู่นะมึงนอนเถอะวะกูก็จะนอนแล้วเหมือนกันอะรู้สึกเพลียๆเลยไม่รู้อืมฝันดีนะฝันดีมึงไอ้ก้อนไอ้คนหัวน้ำว่ะเริ่มละเริ่มละจริงๆก็อยากชวนเขาคุยแหละนอนไม่หลับอยู่น้ำต้องเข้าห้องน้ำด้วยไอ้ก้อนไอ้ก้อนไม่ได้นอนปวดฉี่ว่ะค่อยๆลงมาก่อนหนาวเอาแม่หน่อยไอ้ก่อนไอ้ก่อนกูลืมแมวฟันว่ะไอ้ก่อนกำมัดละกูหิวอ่ะมึงแกล้งกูไปเนี่ยไม่นอนแม่งแล้วเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวหิวน้ำเดี๋ยวจะคุยมึงเช้าเร็วไหมวิมึงเป็นผีใส่ขี้มาชมจากใครเนี่ยมึงเลยมึงคนเดียวเลยชอบดูทำหน้าทำตาถ้ามึงบ่นมึงจะทำทำไมวะขอแค่ได้บ่นโอเคไหมพอใจยังขอแค่ได้บ่นจะทำให้ตลอดโอ้ยก่อนไปโคตรนานเลยแล้วมึงซื้ออะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยกินยันเช้าหอยทอดผัดไทยเบี๋ยวเรื่องมากอีกน้ำน้ำต้มโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้แล้วขนมจีบกะละเปานี่มึงซื้อมาโคตรเยอะเลยอ่ะไม่รู้จักประมาณตัวเองเลยมึงอ่ะก็กูรู้ไงมึงชอบกินจุบจิบกูเลยสั่งมาเยอะเลยนี่ไงแล้วมึงก็บ่นว่าไม่อิ่มอีกมาเดี๋ยวกูช่วยแกเฮ้ยแล้วมึงจะลากเก้าอี้ไปไหนอีกเนี่ยเอ้าถามไม่ตอบถ้าเราก็อี้มากินแช่เนี่ยกูบอกมันเป็นติดนะดินเนอร์นะขาดจะเซอร์ไพรส์อ่ะกูกลัวมึงเบื่ออยู่ในห้องมึงหลุดกูแล้วมึงไปซื้อมาจากไหนอ่ะหน้าโรงพยาบาลอ่ะเงินสองพันเก้ากุ้งแพน่ากินมากเลยน่ากินกันว่ะดีกว่าบะหมี่เนื้อกระถิ่นมึงอร่อยจริงมาตัดขึ้นเตียงแล้วเมื่อกี้กินเหรอกินนี่ไม่กินอ่ะปวดมึงย่างมือย่างเหรอกินเก่งมากเลยเนาะตัวจริงเขากินเก่งขนาดนี้ไหมแถวบางนาปะเนี่ยคอนโดแถวบางนาแหละก็ทำไมเป็นพูดว่ากูกินไม่หมดหรอกสั่งมาเลยต้องเยอะต้องแยะผมกินหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮียพี่วินเป็นไรวะกูยังกินได้อีกกูอะไรกูยังไม่อิ่มไม่ขับหรอต้องลงไปซื้อไงไม่ขับด้วยกูโคตรคิดถึงการกินแบบนี้แล้วว่ะนี่
ูได้กระเพาะกูกลับมาแล้วกูได้ร่างกายกูกลับมาแล้วเว้ยปกติเว้ยกูกินคำสองคำแม่งก็อิ่มละขอบคุณมากนะเว้ยก่อนที่มึงไม่กูเนี่ยกลับมากินได้เหมือนเดิมขอบคุณทำไมวะกูก็ได้ชีวิตเดิมที่ไม่มึงกลับมาเหมือนกันอุ้ยหยอดกันไปหยอดกันมาอ้าวยังไม่นอนอีกเหรอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรค่ะเรนแค่คิดถึงแม่อยากนอนกับแม่ค่ะพอหมดเรื่องวุ่นๆก็มาประจบแม่เลยนะเนี่ยรู้เปล่าเมื่อก่อนหน้านี้ลินทำตัวไม่น่ารักเลยตอนนั้นลินคงเครียดๆนะคะแม่ลิงขอโทษนะคะแล้วแม่ไปไหนมาหรอคะแม่ไปคุยกับพ่อมาว่าแต่ลินเถอะไปตลอนกับกอนมาตั้งหลายวันเนี่ยเป็นไงบ้างคุยกับพ่อตอนที่ลินมาขอแม่นะแม่กลัวเลยกลัวว่าลินจะไหวไหมก็คุยกันรูปหรือเปล่าก็ต้องไหวสิคะแม่นี่ไงลินกลับมาครบ32แล้วอย่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่กรณ์อ่ะเขาดูแลลินดีมากเลยค่ะกูว่าพูดถึงพี่กรณ์เนี่ยแม่ก็มีเรื่องกรณ์ที่จะคุยกับลินเหมือนกันเรื่องพี่กรณ์เหรอคะก็เรื่องที่เราเคยคุยกันไงที่กรณ์กับลินชอบกันแต่ลินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะคุยกับพี่วินให้เองสรุปแล้วตัวร้ายเรื่องนี้คือแม่แม่ดูกับเขาละแล้วหนูจะเล่าให้ฟังให้หมดแม่น่าดูถูกเข้าใจแล้วแม่หมดน้ำมนต์ยังไม่ทันสั่งเลยThank you.
ี่เขาอยู่ต่อไปทำงานไม่ถึงว่าอยู่ทำงานที่ฟาร์มด้วยกันไงปืนเนาะน่าคิดโอ้ยชอบอ่ะความแบบลูกเราจะเจอกันใหม่นะเออทำไมเขาอยากพูดอะไรเจอกันใหม่เขาอยากพูดอะไรนะโอเคหมดถ้ามึงขึ้นไส้เวียนหัวสนใจหรือแขกขาชามึงรีบบอกกูเลยนะมีแต่ใจเราเนี่ยที่ไม่โอเคเดวินเดวินฮะนี่มึงได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยนี่มึงได้เนี่ยได้ยินใช่ไหมเออได้ยินแล้วบ้างวินเรียบร้อยนุ่มนิ่มฟิตเมียแล้วครับนะวันนี้ก็กลับบ้านแล้วครับนักเรียนของพี่หมดคล้องหมดจบกันสักทีนะลูกนนท์ช่วยพาเรียนไปซื้ออะไรก่อนนะน้ามีเรื่องจะคุยกับวินหน่อยนี่ว่ายังไม่หมดคอนะเคราะห์สุดท้ายค่ะวินนับพอเราจะคุยอะไรกับวินอ่ะวินรู้ป่ะมีอะไรหรือเปล่าพี่นนท์พี่นนท์ว่าพี่วินกับพี่กรณ์อ่ะเขาเป็นยังไงกันหรอมันก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากแบบมากๆเลยอ่ะทำไมหรอแค่เพื่อนเองหรอลินดูออกเมื่อลินทำแบบนั้นนะแต่แม่จะไปคุยอะไรตรงๆเลยนะลินว่าพี่วินกับพี่กรณ์อ่ะเขารักกันพี่นนท์คิดอย่างนั้นเหมือนกันปะพี่คิดว่ามันสองคนเนี่ยมีอะไรพิเศษมากกว่าเพื่อนสนิทกันแบบมากๆเลยนะมันก็ไม่เคยพูดหรือแสดงอะไรออกมาเลยอ่ะปุ่นเก่งมากพี่ก็อยากทำเส้นมันอ่ะลินเข้าใจพี่ใช่ไหมจริงอ่ะแล้วทำไมลินถึงอยากรู้อ่ะอย่าบอกนะว่าลินชอบไปก่อนอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรู้จะพูดไงอ่ะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบค่ะชอบมากเลยด้วยเฮ้ยพี่นอนเป็นไรไหมเหรอนอนไหมไม่เป็นไรครับแบบพี่น้องอ่ะพูดให้มันมาจบสิเจ็บอะไรตรงไหนป่ะลูกไม่เจ็บตรงไหนหรอแม่มีแค่มึนหัวนิดหน่อยอ่ะเพย์นอนบอกว่าเป็นเพราะว่านอนเยอะครับวินรู้ไหมว่าวินอ่ะหลับไป9วันเลยนะตอนนั้นน่ะแม่กลัวมากกลัวว่าวินจะไม่ฟื้นแต่พอหลวงลุงอ่ะให้ลินกับกรณ์เนี่ยไปเอาน้ำมนต์4วัดภายใน7วันน่ะแล้ววินจะฟื้นน้องสาวเราอ่ะมันทำอะไรเป็นซะที่ไหนแค่ยืนตากแดดแค่2นาทีก็เป็นลมละแต่พอมีเขาไปด้วยแม่ก็อุ่นใจสิ่งที่แม่กำลังจะบอกวินก็คือคุณหงิด
แม่ไม่รู้ว่าวินรู้สึกยังไงกับกอนแต่กอนอ่ะแม่ก็รู้เขาก็ดีกับลินมากแล้วเขาก็ยังช่วยชีวิตวินด้วยแม่ว่าแม่พอจะดูออกว่าลินน่ะรู้สึกยังไงกับกอนมัวแล้วแม่ดูออกว่าลินน่ะชอบกอนดูออกเก่งผีบังตาค่ะแม่ตอนนี้น้ำมนต์ยังไม่เห็นนะแม่อาจจะยังโกรธกอนอยู่แต่อยากให้นึกถึงสิ่งที่เขาทำกับเรานะลูกแม่กอนของหนูแม่กอนของหนูพูดวินแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญก็คือไม่อยากให้สองคนนั้นแต่งงานกันอะไรโอ๊ยแต่มันอาจจะแค่มั่นกันก่อนก็ได้นะวินโอเคไหมแม่มั่นใจได้ยังไงคะแม่ดูออกแม่เลิกมั่นโอเคแม่ว่าลินน่าจะสบายใจที่จะได้คบกับกอนแบบเบื่อแม่วะไม่ต้องหลบซ่อนๆคุยกันแล้วเป็นเรื่องแบบที่วินรู้ตอนนั้นเขาไม่บอกไงมันก็เลยแบบโอ๊ยหงุดหงิดฉันอยู่ตู้ถัดไปห้องเย็นเรื่องว่าเป็นฉันเองดีเจด้วยเธอสบายสบายแล้วหูกีวีอยากกินไอ้กอนกูหิวอ่ะมีอะไรกินบ้างวะโอ้ยมีปลาแล้วก็ไข่ก็งงมากเชียงดองไม่ได้มองของในตู้เย็นเลยจริงไม่เอางั้นเป็นไข่เจียวเปล่าโอ้กูไม่ชอบสักอย่างเลยว่ะก่อนก็คือดีไม่ไหวเชฟคะหิวคะโอ้เสื้อทรงมันได้นะชุดนี้นะทำอาหารที่บ้านเราเถอะอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะกอนคิดได้ยังไงอ่ะเอาดอกขจรใส่ในสปูนเนี่ยพอดีผมมีต้นนี้อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดของผมครับที่ผมทำเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดถึงคนที่นั่นดอกขจรไข่เจียวงี้เหรอน่าสนใจมีสตอรี่ดีfeel like home ทานแล้วเหมือนได้กลับบ้านมองไม่อยากให้สองคนนั้นแต่งงานกันแต่มันอาจจะแค่มั่นกันก่อนก็ได้นะวินโอเคไหมฉันเพิ่งรู้หัวใจตัวเองกินเขาอะวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปฉันคนนี้รักเธอมานานแค่ไหนแค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอให้สองหัวใจของเราอยู่ใกล้กันเดือนหนึ่งเลยนะทำไมเขาไม่เขียนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถัดไปอ่ะให้ดูนานเลขหนึ่งมันดูน้อยถูกไหมทำไมปล่อยยาลีเทแบบนี้เป็นกว่าเลยดุเหมือนเดิมทำไมไม่ดูขี้วัวฮะดูคอบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมขี้วัวเต็มคอกเลยอ่ะฮะมันน่าจะขี้ใหม่อ่ะจ๊ะ เดี๋ยวฉันล้างให้จ้ะขี้ใหม่ก็เก็บดิจ้ะแล้วชอบมาตรวจตอนที่แบบว่าไอ้จ๊ะครับทำไมไม่มีน้ำครับอาบน้ำวัวยังจะอาบไปแล้วครับก
ลับมาทำงานเพื่อลืมเธอมันก็ได้นะเนี่ยคุณวินตัวจริงอ่ะเนี่ยแหละฉันว่าถูกกว่าเดิมอีกจ้ะดีพวกพี่สองคนโดนถูกซะมากคือทำอะไรวะเนี่ยคุยอะไรกันเปล่าครับกวาดต่อดิเขินคุณวินคะพอคุณวินกลับมาผมเองแบบเนี้ยทุกคนที่นี่ต้องกระตือรือร้นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะคนนี้เขาทำมันหน้าที่อะไรจริงๆแล้วอ่ะมันก็ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอทุกคนน่ะควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวก่อนผมกันครับงั้นพลอยพลอยรีบไปช่วยแม่ในครัวต่อดีกว่านะคะเธอรับใจกูจริงๆเลยพ่อคุณโอ้ยโอ้ยตาคุณวินสงสารเอ็งตาก็ต้องเล่นเออวินขวางสิมาเลยลงลงมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเกียดข้างหลังเนี่ยสารอีอะไรที่บ้านกูแต่เช้าวะไม่ทำงานเหรอวันนี้กูเข้างานกะบ่ายแล้วพอดีแม่มึงโทรมาหากูด้วยพ่อบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับกูเห็นว่าเรื่องสำคัญด้วยแม่อีกแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะยังไงเดี๋ยวมึงลองคุยกับแม่กูก็แล้วกันโอเคไปด้วยกันไหมไปบอกแม่ว่าเรารักกันมีคิดถึงบรรยากาศเมื่อแบบเดือนที่แล้วที่เราแบบไปบุกป่าฝ่าดงค้นหาเป็นไรปะเนี่ยเป็นแฟนไงเปล่ากูแค่ไม่คิดว่าจะได้นั่งรถกับมึงอีกอะไปเสร็จไว้ก่อนไปหาแม่กันหาแม่กันแม่ล็อกด้วยล็อกด้วยไว้ถ้ามึงอยากมานั่งตรวจกูเมื่อไหร่บอกกูได้เสมอเลยด้วยตายเลยนะแน่นแน่นบอกได้เสมอด้วยนะให้มานั่งเมื่อไหร่ล็อกไว้อย่าให้เขาหลุดค่ะยี่ปลายแม่คะเรียกพี่มาทำอะไรคะเนี่ยใส่ชุดพร้อมเลยเดี๋ยวรอพี่ๆเขามาแล้วจะได้คุยทีเดียวนะก็ได้สวัสดีครับณพรจ้าหิวน้ำไหมเอาอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับแล้วทำงานเป็นยังไงบ้างยุ่งไหมก็หายไป7วันครับมันก็ต้องกลับมาสาสางานอยู่บ้างนั้นนะจะพยายามไม่เยินเยอะนะก่อนอื่นนะก็ขอบใจก่อนมากที่ช่วยเป็นธุระให้ช่วยพาลินไปแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยจริงๆนะพอไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมกับลินเองเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องแค่นี้ธรรมดามากมันธรรมดาก็เพราะว่าก่อนทำให้ลินน่ะสิถ้าคนไม่ได้รู้สึกดีๆให้กันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในความหมายของน้าน้าพอจะดูออกว่าเราสองคนน่ะรู้สึกยังไงต่อกันเข้าเรื่องเลยนะ
น้าพูดตรงๆเลยแล้วกันก็ที่กรณ์น่ะไปเอาน้ำมนต์กับลินน่ะก็เพราะว่าน้าไว้ใจกรณ์ถึงให้ไปกับลินกันสองคนแต่ลองมาคิดดูอีกทีกรณ์ไปนอนค้างอ้างแรมกับลินตั้ง7วันสมัยนี้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่หนุ่มสาวเขาทำกันแบบนี้แต่น้าเป็นคนค่อนข้างจะหัวโบราณเหมือนผู้ใหญ่สมัยก่อนมันก็อดจะกังวลนิดๆเรื่องอะไรอ่ะคงไม่ต้องพูดตรงๆนะน้าว่ากรคงจะเข้าใจในสิ่งที่น้าบอกนะผมเข้าใจครับแล้วกรณ์กล้าบอกน้าไหมว่า7วันที่ผ่านมากรณ์ไม่ได้ทำอะไรลิ้นเลยกล้ายืนยันไหมครับกับวินเนี่ยแต่เป็นล่างลินไงผมไม่กล้ายืนยันครับงั้นที่ทำไปอ่ะเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเพราะว่าความรู้สึกจริงๆผมรู้สึกจริงครับงั้นก็แสดงว่ากวนก็คงมีความรู้สึกดีๆกับลูกของน้าเนาะใช่ลูกคนนี้ก็อย่างที่น้าบอกลูกคนนี้น้าเป็นคนค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกับเรื่องพวกนี้พอสมควรโอ้ยดูเขาว่าคอนเซอร์เวทีฟเราควรจะทำยังไงกันดีไม่เก่าแล้วหัวว่าลินพูดไหนหรือลูกลินพูดผมพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างครับณพรบอกมาได้เลยครับงั้นเอาตามที่น้าว่าเลยนะน้าอยากให้กรกับลินมั่นกันรถที่ผ่านมามันคือใช่ที่ผ่านมาคืออะไรรู้สับซะด้วยเอวินยูทอนกูอยากแต่งกับมึงมึงรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมวะสินสวยอ่ะมึงอยากโกหกกูด้วยกูรู้ถ้ามึงรู้แล้วอ่ะมึงโอเคเหรอวะแล้วทำไมกูต้องรู้สึกไม่โอเคด้วยวะนี่มึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับกูหรอวะรู้สึกดีไงดีที่มึงเป็นเพื่อนกูอะและมึงก็กำลังจะมั่นกับน้องสาวกูไงกูจะได้ไม่ต้องห่วงลินอีกวินถ้ามึงไม่โง่มากไงมึงก็จะรู้ว่ากูอะรู้สึกไงกับมึงเราสองคนเนี่ยรู้สึกไงต่อกันไม่ได้คิดอะไรกับมึงเราที่ผ่านมามันคืออะไรวะ
มึงบอกกูมาดิว่ามึงคิดไงกับกูยูวินมึงรู้สึกไงกับกูวะกูเป็นเพื่อนมึงไงเป็นเพื่อนสนิทมึงอ่ะมึงใช่อะไรอีกอ่ะเข้าใจเขานะเพราะว่ามันเป็นร่างหลินคุณวินครับป้ายมันครับผมจะให้ผมเอาไปวางไว้ตรงไหนดีครับเดี๋ยวข้ามอะไรอะ engagement อะไรอะวางไว้หลังบ้านก็แล้วกันไว้หลังบ้านยังไงครับผมเฉลิมฉลองเลยเซเลบริตี้หลบอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ออกมาทำไมเปรี้ยวกรุบเลยนะหรือเปล่าเลี้ยงผัวกูก็จะมาบอกว่าให้พี่วินอะเลิกทำงานแล้วก็กลับไปพักผ่อนได้แล้วค่ะพรุ่งนี้งานนั่นเลยแล้วนะพี่ชายลินห้ามโซเบลค่ะหรือว่าเขาวางแผนกันมางั้นเดี๋ยวลินกลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามไปหรือสลับร่างกันอีกรอบแล้วกลายเป็นว่าวินมั่นกันก่อนได้นะไม่ติดแล้ววินก็ไปอยู่ในร่างลินไปเลยลินไปเลยผมจะไม่ทนไม่ได้แล้วแต่อันนี้บทมันเดียวนะบทมันก็ดูแบบก็ดูจริงอยู่นะใช่เพราะก่อนแบบกอดลินอะไรอย่างเงี้ยมันคือร่างลินไงรำคาญแม่แม่ก็รักลูกมาอะไรอ่ะโอ้ยที่ไหนเนี่ยอุ๊ยงงงานมั่นเนี่ยก็ตายเจอได้ไงวะเป็นชุดคล้ายกันมากไม่เห็นจะยากเลยแต่งกันเองปะเนี่ยที่นี่ก็ที่ของเราไงฮะรู้หัวใจตัวเองฮะกูรู้นะเว้ยว่ามึงอ่ะคิดยังไงกับกูแล้วกูก็มั่นใจด้วยว่ามึงอ่ะรู้ว่ากูคิดยังไงกับมึงเออฮะมีงานแต่งเลยสิคะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของ EP สุดท้ายมาแบบเอามาเกริ่นก่อนงงงงการตัดตอนแบบใช
าติตลกที่ชอบว่ากูอยากกินกาแฟจะนอนนี่ได้มั้ยมึงก็ไม่หลับอีกอ่ะไม่หลับก็ไม่หลับอีกกูอยากอยู่คุยกับมึงก่อนอ่ะเอ้ยเออครับไปชงแล้วนะตื่นกันเลยทีเดียวทีนี้ชอบกินกาแฟแบบนี้มากกินมันรู้ออกมาจอเลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้กินกาแฟหรือกินผมแกฟะทำไมมีสองแก้ววะกูจะได้ไม่หลับเป็นเพื่อนไงป่าวแวร์ไฟยานอนหลับปกอยู่นะเย็นสีเข้มๆสีผสมอาหารอะไรหอมเสื้อมือของแวร์นึกว่าเสื้อมือเห็นดมทุกวันเลยไม่ขมเลยเนาะหวานหวานโอ้ยมันยังไง EP หน้าเขาตัดออกมามันคือการแกงจริงๆเขาอาจจะหนีอ๋อมันจะว่าคุมธีมอยู่นะมันคุมธีมอยู่นะอาจจะเป็นธีมเดียวกันเอออะไรอย่างงี้เอออ่ะเราพูดถึง EP 9กันนิดนึงนี่รู้สึกว่า EP 9เนี่ยเป็น EP ที่ Last Boss จริงๆแล้วตอนนี้คือตัวร้ายหายไปละ Last Boss จริงๆก็คือคุณแม่ที่เราแบบเออมันกลับมาในเรื่องของความเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่แบบจับลูกคุมฝูงชนว่าเออผู้หญิงลูกเราเป็นผู้หญิงอะไปอยู่กับผู้ชายนานๆหลายๆวันอะมันดูไม่ดีเนาะก็เลยแบบเออเรารู้สึกว่าเออบทตรงเนี้ยมันได้มันโอเคมันแบบมันสมเหตุสมผลเนาะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันจำคัดไปเยอะมากแบบมันโดดนิดนึงที่แบบบางทีมอาจจะเล่าได้ก็ไม่เล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีพีเสร็จเราจะแยกไปอีกคลิปนึงเนาะอย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ